มี2อย่างอันที่1ก็คือน้ำมันมะพร้าวนะคะอันที่2คือน้ำมัน MCT จริงๆแล้วไม่หมดจับสลับอัดกันไปจ่ายแล้วเดี๋ยวจะไม่ค้างข้อแตกต่างค่ะฟังดีๆฟังดีๆเคลียร์เลยฟังอันนี้เคลียร์ภายใน10นาทีจะเข้าใจว่า MCT และน้ำมันมะพร้าวมันแตกต่างกันอย่างไรน้ำมันมะพร้าวนะคะถือว่าได้รับความนิยมและเป็นต้นฉบับน้ำมันมะพร้าวมันจะมีกลิ่นนะจ๊ะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะสกัดเย็นมันจะมีกลิ่นฉะนั้นกัญชาเดี๋ยวนี้เปิ้ลพัฒนากัญชาขึ้นมากัญชาเปิ้ลขายกลิ่นจากน้ำมันกัญชาด้วยตัวมันเองฉะนั้นถ้าเกิดว่าในกรณีที่เปิ้ลแบบทำแบบพัฒนาทำการค้าแบบก้าวหน้าไปทันยุคทันสมัยแบบนู้นน่ะเปิ้ลจะมาใช้น้ำมันมะพร้าวเพราะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันจะปิดกลิ่นของกัญชาที่เปิ้ลอุตส่าห์ทำการวิจัยทำให้กัญชามันมีกลิ่นต่างๆได้ตัวของมันเองเปิ้ลก็เลยไปใช้น้ำมันมะพร้าวแต่น้ำมันมะพร้าวไม่ดีแม่มดสนับสนุนน้ำมันมะพร้าว 100% เลยว่ามันดีมากๆแต่ข้อเสียของมันคือในกรณีที่กัญชาหรือว่ากัญชงกัญชาหรือว่ากัญชาเนี่ยเอาง่ายๆเนาะมันมีกลิ่นด้วยของมันเองน้ำมันมะพร้าวจะกบกลิ่นทั้งหมดเลยคนที่ใช้สายพันธุ์กัญชาจะไม่ได้กลิ่นของดอกที่มันเป็นเปิ้ลฮ้องว่าเป็นกลิ่นหรือว่าเป็นเทอร์ปีนของกัญชาของมันเลยนะคะแล้ว MCT เปิ้ลก็เลยสกัดน้ำมัน MCT เขาสกัดมาจากน้ำมันมะพร้าวเพื่อให้ใสเลยนะคะไม่มีกลิ่นนั่นคือน้ำมัน MCT และมีห่วงโซ่อาหารที่สั้นกว่าน้ำมันมะพร้าวคำว่าห่วงโซ่อาหารอันนี้แปลเป็นภาษาเจ้าบ้านเลยนะไม่มดใช้ภาษาคนเลี้ยงควายโอเคเอาแบบเนี้ยคือทำไมเปิ้ลถึงใช้ในวงการนะเจ้าวงการที่เปิ้ลใช้น้ำมัน MCT นำมาผสมกับหัวเชื้อของกัญชาเพราะว่าน้ำมัน MCT เนี่ยมันมีห่วงโซ่ที่สั้นกว่าฉะนั้นเวลาใช้เข้าไปเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปในร่างกายการดูดซึมเนี่ยจะไวกว่าน้ำมันมะพร้าวนี่ว่าทำไมอันนี้ในทางเบเนฟิตในการดูดในผลประโยชน์ในการดูดซึมร่างกายในการดูดซึมถ้า MCT ร่างกายจะดูดซึมไวกว่าน้ำมันมะพร้าวนะคะนี่คือข้อดีของมันฉะนั้น MCT หรือน้ำมันมะพร้าว MCT ทำจากน้ำมันมะพร้าวนะคะแต่ MCT ไม่มีกลิ่นและมีห่วงโซ่ในการดูดซึมที่สั้นกว่าน้ำมันมะพร้าวร่างกายก็สามารถจะดูดซึมกัญชาที่เราผสมกับ MCT เนี่ยเข้าไปในร่างกายไวกว่าน้ำมันมะพร้าวอันนี้คือ2ข้อแตกต่างที่สำคัญว่าที่คนถามว่า MCT กับน้ำมันมะพร้าวมันแตกต่างกันตรงไหนแต่จ้างมันเตอร์ถ้าเฮาบ่าซีเรียสเฮาไม่ใช่บริษัทที่จะไปแข่งขันไปยังเพราะเราก็จะน้ำมันมะพร้าวได้แต่ของแม่มดของแม่มดเป็นของ Made in USA 100% นะคะปลูกในอเมริกา 100% สกัดในอเมริกา 100% นักวิทยาศาสตร์ของประเทศอเมริกาทุกอย่างเพิ่นบ่ใช้น้ำมันมะพร้าวเราของแม่มดทุกตัวนะคะใช้ MCT นะถามว่าแล้วมันแตกต่างหรือมันดีบ่ดีมันเหมือนกันนั่นนะแตกต่าง2อย่างที่สำคัญ1การดูดซึม2เรื่องกลิ่นนะคะแต่ว่ากระซิบกระซิบเข้าใจไหมกระซิบห้ามบอกใครเด็ดขาดว่ารหัส G777 G777จะเป็นหวยที่ได้กลิ่นเพราะว่ามันจะเป็นกลิ่นของมัน